กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:10 น.นายกรัฐมนตรีให้อภัยมือโพสต์หมิ่นหลังสารภาพขอความเมตตาขณะทนายนายกปล่อยแค่รายนี้รายเดียวพบโพสต์หมิ่นอีกเอาเรื่องถึงที่สุด9:23 น.ชัยวุฒิเร่งเดินหน้าพัฒนาระบบยืนยันตัวตน National Digital ID ป้องกันการหลอกลวงประชาชนทำธุรกรรมออนไลน์สร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการ9:35 น.ประธานสอทมองรัฐบาลตั้งเป้า GDP ปี64โต4%เป็นไปได้ชี้ไทยมีรถแมพชัดเปิดประเทศขณะจีนเจาะลงทุนติงฉีดวัคซีนโควิดล่าช้าล่าสุด9:47 น.ทางหลวงโคราชพร้อมเปิดถนนมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราช35 กิโลเมตรแก้ปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้สถานการณ์ข่าว INN News Roundup